ใครชอบทานข้าวขาหมูเป็นชีวิตจิตใจมีโอกาสต้องไปขอนแก่นตรงดิ่งไปร้านนี้เลยร้านขาหมูบุฟเฟ่เติมไม่อั้นแต่ขายถูกมากหัวละ59บาทมีทั้งขาหมูล้วนขาหมูคากิไส้อ่อนข้าวสวยร้อนร้อนพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่เช้า9นาฬิกาเป็นต้นไปแต่คนจะทะลักเข้าร้านแทบไม่มีที่นั่งก็ช่วงเที่ยงวันร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดหนองไผ่ล้อมเทศบาลนครขอนแก่นคุณนราศักดิ์ปัสสาวะโทอายุ40ปีเจ้าของร้านเล่าว่าเดิมทีขายข้าวขาหมูอยู่แล้วแต่ระยะหลังสภาพเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ของคนทำงานเท่าเดิมแต่ข้าวของเครื่องใช้ของกินทุกอย่างราคาเพิ่มสูงขึ้นจึงตัดสินใจเปิดขายแบบบุฟเฟ่เพื่อให้คนมีรายได้น้อยมีทางเลือกเพิ่มได้กินอิ่มมีกำลังสู้กับงานต่อจะกินกี่จานก็ได้จ่ายราคาเดียว59บาทกำไรที่ได้อาจจะน้อยลงแต่ก็พอได้หมุนใช้จ่ายในร้านที่ผ่านมามีลูกค้ากินได้มากสุด5จานกระแสตอบรับดีทุกวันนี้ใช้ขาหมูวันละ200กิโลกรัมหุงข้าววันละ30หม้อหรือใช้ข้าววันละ90กิโลกรัมเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณลูกค้าที่เข้ามากินตลอดทั้งวันจนถึงร้านปิดเวลา22นาฬิกาเป็นร้านบุฟเฟ่ขาหมูแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้